เดี๋ยววันนี้เรามารีวิว Victor Frankenstein นะครับงานจากค่ายอะไรวะคาร์บอนเต้นะครับคุณตั้มครับคิดว่าโพสต์เป็นไงบ้างส่วนตัวก็ถือว่าโอเคครับกับงานตัวนี้ที่ตัว Victor เนี่ยคือตัวนี้มันจะแบ่ง2ตัวครับคือ Victor ที่เป็นตัวด้านหน้าเป็นคนนะกับ Frankenstein ที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็นหุ่นนะคราวนี้เนี่ยในส่วนของท่าของ Victor เนี่ยโอเคไหมกับการเอามือบังหน้าอย่างนี้ชอบไหมคุณตั้มว่าไงอย่างที่คุยกับคุณแก๊สและคุณแก้มก่อนหน้านี้ผมว่าการที่ถือส่วนหน้าของฟันเทสซายมาบังหน้าเนี่ยมันทำให้ดูเหมือนแฟนทอมออฟยอร์เป็นแฟนทอมออฟยอร์คือผิดตัวละครซะอย่างนั้นมันทำให้ชวนคิดถึงหนังอีกเรื่องนึงไปนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นหนังแนวย้อนยุคเหมือนกันแนวเดียวกันอ่ะก็คือตรงชิ้นนี้ใช่ครับมันคือส่วนชิ้นเนื้อของตรงนี้โอเคแล้วมันพอบางหน้าให้มันภาพรวมเป็นไงถ้ายืนในมุมเนี้ยผมว่าดูแปลกๆเพราะว่ามันไม่เห็นหน้าของเตอร์แต่ถ้าเป็นอีกมุมนึงก็สวยถ้าเป็นมุมด้านกว่าถ้ามุมด้านนี้นะผมว่าดูโอเคเลยสมชอบไหมมุมแอบสองเนี้ยแล้วเห็นมุมนั้นเห็นสายตาทะลุมาจากช่องหนังพอดีแสดงว่าทำบ่อยฮะชอบเหมือนมันคุ้นเคยมันคุ้นเคยโอเคผมว่ามันเด่นทั้งคู่ครับเด่นทั้งคู่เด่นทั้งคู่แล้วมันเด่นทั้งคู่นี่มันดีหรือไม่ดีมันดึงกันครับมันดึงกันใช่ไหมดึงกันก็คือถ้าเรามองด้านตรงเนี่ยเราเห็นว่ามันอยู่แนวเดียวกันเลยนะมันก็เลยดึงกันแต่ว่าชื่อมันเป็นดิจิตอลครับมันก็พิเศษตัววิกเตอร์อยู่ครับจริงผมว่าถ้าเอาแบบเตียงนะครับเป็นแนวนอนแนวนอนแล้วก็เป็นแฟงเก้นเต็มตัวนอนเต็มตัวโชว์แค่ว่าโชว์ตัววิกเตอร์ก็คือเน้นวิกเตอร์ไปเลยวิกเตอร์ไปเลยแต่ว่ายังได้แฟงเก้นอยู่ชัดน่าจะดีกว่าแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะกินที่แนวกว้างเยอะนะใช่ไหมคือตัวนี้ผมว่าที่เขาดีไซน์เนี้ยจุดสองหลักหนึ่งคือเขาต้องการจะกินที่เฉพาะแนวนอนแนวตั้งอย่างเดียวแล้วก็แล้วแต่นะแล้วแต่คนชอบดีเทลงานปั้นไงบ้างอ่ะงานปั้นเอาตัวแฟรงเกนก่อนแฟรงเกนดีไหมงานปั้นดีไหมก็ภาพรวมผมว่าโอเคแต่ผมไม่ชอบอย่างเดียวที่มันเห็นขอบรอยอ๋อมันชัดเกินไปมันก็ได้แค่นี้ด้วยนะชัดนะชัดเกินชัดมากเลยจริงๆแล้วสมมุติว่าถ้าตรงเนี้ยเขาทำเป็นรอยเย็บด้วยจะน่าจะเกินขึ้นนะผมว่าน่าจะดีน่าจะดีคืออาจจะเห็นขอบจริงแต่ว่ามันจะมีตัวนี้ช่วยใช่ช่วยแบบหลอกสายตานิดนึงหน้าเป็นไงครับในส่วนของที่เป็นเหมือนกับผิวหนังใต้หนังจริงๆอ่ะเป็นไงบ้างดีไหมลงสีโอเคอยู่ครับก็ใช้ได้นะใช้ได้เลยถ้าพูดถึงตัวแฟรงเกนตัวนี้เนี่ยผมชอบดีเทลของสีนี่มากดูมันลงทับใช่มันดูมิติมันเยอะมากเลยเหมือนกับว่าไอ้เส้นเลือดสีแดงสีเขียวเนี่ยมันอยู่ใต้ผิวหนังอ่ะใช่ไหมดูดีเลยดูดีเลยที่ผมชอบมากๆสำหรับตัววิกเตอร์ก็คือเสื้อผ้าว่ามันคลาสสิกเหมือนให้ความรู้สึกว่ามันแบบมันเป็นยุคโบราณจริงๆไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากางเกงหรือว่าเสื้อกั๊กนะครับครับผมงามโอเคดีเทลผ้าก็ดีแต่ว่าคันนี้คือพูดกันตรงคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเข้าสู่ยุค 3D นะครับและค่อนข้างชัดละคันนี้เนี่ยจะเห็นว่างานสมัยเนี้ยมันจะมี2แบบเลยชัดเจนก็คือแบบผ้าไม่มีเท็กเจอร์เรียกเป็นกับผ้าแบบเท็กเจอร์มาเต็มคิดว่าตัวเนี้ยเลือกใช้แบบไม่มีเท็กเจอร์แบบนี้โอเคไหมหรือว่าอยากให้มีเท็กเจอร์ถ้าเลือกได้นะครับนี้มันจะมาแบบงานไซส์โชว์เลยงานไซส์โชว์สมัยก่อนก็คือแบบจะไม่มีเท็กเจอร์มาเรียบๆแต่ว่ากางเกงเขาพยายามใส่นะกางเกงเขาก็จะมีเท็กเจอร์นิดๆนะไม่เยอะมากไม่รู้มองผ่านกล้องจะเห็นหรือเปล่าแต่ถ้ามองจากสายตาเนี่ยจะเห็นว่ามีความพยายามจะใส่ใช่แต่ว่าถ้าเสื้อเนี่ยจะเรียบเป๊ะเลย
แต่ว่ากางเกงเนี่ยพยายามใส่ความเป็นยีนเข้ามานิดนึงไม่รู้จะมองเห็นชัดหรือเปล่าโอเครองเท้าก็รองเท้าสวยรองเท้าสวยเลยโอเคคราวนี้มาดูเรื่องสีเรื่องสีตัวนี้ผมมีคือผมสงสัยว่าทำไมวิกเตอร์ต้องทำสีผิวเป็นแบบนี้ด้วยมันไม่ใช่สีผิวของคนจริงมันไม่ใช่สีใช่ไหมมันไม่ใช่สีผิวของคนอ่ะแต่ถามว่าทำสีออกมาโอเคไหมก็โอเคนะก็โอเคกว่าในรูปผมรู้สึกว่าตัวนี้ถ่ายรูปไม่ขึ้นถ่ายรูปไม่ขึ้นตัวจริงสีดีกว่าในรูปที่เห็นกันนะครับบอกเลยในส่วนของดีเทลของฐานเนี่ยล่ะดีเทลของฐานเนมเพลทสวยมากนี่ให้ดูก่อนเป็นเนมเพลทสีออกทองแดงใช่ออกทองแดงออกทองแดงหน่อยครับแล้วก็ไม่ทอง 100% อันนี้นูนนะคือวิกเตอร์แฟรงเกนสไตน์นูนช่วยดึงตัวงานออกมาได้สวยพอสมควรส่งเสริมให้ตัวงานดูมีคุณค่าขึ้นค่ามากดูดีเลยครับตัวนี้แล้วตัวฐานนี่เป็นไงละเอียดมายิบเลยครับละเอียดค่อนข้างยิบแต่ว่าอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะแต่ว่าถือว่าใส่มาค่อนข้างเยอะครับคือเขาพยายามจะใส่อะไรนะแต่ว่ามันยังไม่ดีพอยังไม่ดีพอแต่เห็นว่าสารหนังสือเนี่ยคือไอเดียดีนะครับใช่ไอเดียดีเป็นหนังสือพยายามดูว่าตัววิกเตอร์เนี่ยพยายามศึกษาข้อมูลเยอะแต่ว่าตัวดีเทลเนี่ยยังไม่ดีอ่ะมันเรียบเกินเรียบเกินเรียบเกินเรียบแล้วหยาบพอสมควรเลยแต่ว่าถ้ามาดูฐานด้านบนอย่างเงี้ยว่าเขาพยายามใส่อะไรไปเยอะดีนะก็สวยเอกสารการทดลองต่างๆนี่ก็เกี่ยวกับด้านนี้ก็เป็นเกี่ยวกับหัวคนอันนี้ไฟฟ้าอันนี้ตัวที่ล็อกต่างๆก็ถือว่าใช้ได้ดีทำออกมาดีเลยอันนี้มันเป็นกระดาษใช่ไหมใช่เหมือนเป็นแผ่นชีทที่เขาทดลองสเก็ตรูปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันหนาหนานะหนาชังเป็นปึ้งใช่นี่ก็เป็นผ้าถังเลือดสีเลือดโอเคไหมไม่ค่อยเท่าไหร่สีเลือดไม่ค่อยมืดไปหน่อยหลอกไปหน่อยโอเคแล้วมาดูชิ้นงานด้านหลังมั้งอันนี้จุดหนึ่งจะเห็นได้ชัดเลยว่ารายละเอียดนี่ทิ้งไปเยอะมากครับคือตรงนี้นะทิ้งไปหมดเลยนี่ก็ไม่มีอะไรเลยไม่ค่ะคือความตั้งใจดีนะแต่ทำไม่สุดไม่สุดใช่ใช่ความตั้งใจดีคือพยายามจะใส่อะไรเข้าไปในฐานแต่ว่ามันทำได้ดีกว่านี้ถ้าทำได้ดีใช่ดูนี่นี่ก็นี่หนังสือก็เยอะโอ้นี่ถ้าใส่ชื่อหนังสือชื่อเรื่องนี่สุดยอดเจ้าขนาดนั้นเลยใช่ไหมเจ้าขนาดนั้นเลยใช่ไหมแต่ผมว่ามันหยาบไปหน่อยใช่มันหยาบไปหน่อยมันหยาบไปหน่อยแต่อย่างที่คุณแก๊สบอกอะความตั้งใจของผู้ปั้นดีแต่มันมาตายเอาตอนการเก็บงานใช่เห็นว่าด้านหลังอย่างเงี้ยเนี่ยก็พยายามจะออกมาเป็นพวกปุ่มเปิมอะไรต่างๆมากมายแต่เนี่ยตรงพื้นที่มันโล่งไปแต่พวกนี้ผมโอเคนะไม่โอเคตรงเนี้ยคือคุณจะมีแผ่นถืออะไรวะแต่ว่าคุณไม่มีอะไรบอกเลยว่ามันคืออะไรอ๋อมีมันน่าจะบอกสักหน่อยมันคืออะไรมันก็ไม่ได้ยากเลยเขียนอะไรเงี้ยว่าก็สเปซผมว่ามันกว้างไปกว้างไปหน่อยมันไม่มีอะไรมาอันนี้หนักไปเมื่อกี้อันที่แล้วยังมีเข็มอันที่แล้วไม่มีเข็มอันนี้ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยหรือว่าตัวนี้มันมีปัญหาอะไรวะนี่ไม่มีอะไรเลยนะเพราะว่าตรงนี้ก็ซิงสเปซกว้างมากกว้างมากนี่เรามาดูด้านหลังกันบ้างนี่ก็พยายามใส่ตรงนี้นิดนึงคือมันไฟฟ้าใช่มันแล้วงงแง่งมากคือมันไม่พอดีอ่ะคือใส่ก็ใส่ง่ายครับแต่ว่าพอวางไว้ก็โอเคแหละแต่ว่าพอได้สัมผัสนี่จะเห็นว่ามันพร้อมจะหลุดมันพร้อมจะหลุดเลยเนี่ยนี่มาดูในส่วนของตัวเฟื่องดีเทลด้านหลังครับเห็นว่าตัวนี้เป็นจริงแล้วตัวนี้แยกชิ้นนะครับแยกชิ้นแล้วก็มีแกนมาเชื่อมทำให้มันดูเหมือนกับจะจริงแล้วหมุนไม่ได้ไม่ได้แต่ว่ามันไม่ได้ล็อกครับคือว่ามันขยับเครื่องใช้ได้ซึ่งไม่รู้ว่ามันจะหลุดไหมเนี่ยผมก็ไม่กล้าขยับมากแต่ว่ามันไม่อยู่กับที่มันมีได้ข้างบนก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือแยกชิ้นแต่ก็เชื่อมด้วยมีตรงกลางแล้วมันเหมือนกับจะทำพยายามให้มันแบบขบกันให้ฟันเฟืองมันขบกันพอดีเพื่อที่จะแบบ
ดูเหมือนกับเป็นกลไกที่สมบูรณ์ปรับเตียงเพื่อจะนอนได้ใช่ใช่ใช่ซึ่งก็โอเคนะผมก็ออกแบบมาใช้ได้เลยตัวเฟืองพยายามถึงว่าจะมีสีสนิมสีสนิมออกมาก็ลงมาได้ใช้ได้นะใช้ได้แต่ส่วนตัวผมมองว่ามันยังดูไม่ค่อยเป็นโลหะเท่าไหร่ไม่ใช่ใช่จริงจริงจริงเออมันเหมือนพลาสติกหรือมันหินใช่โอเคอันนี้เห็นด้วยเหมือนกันครับดูด้านนี้ว่าน่าจะสีแตกน่าจะโอเคกว่าจะเห็นว่าเนี่ยคือตัวเฟืองกลไกเนี้ยมันอย่างที่คุณตั้มบอกครับคือมันดูพลาสติกอ่ะมันดูพลาสติกคือสีหน้าทำดีกว่านี้ว่ะมันดูหลอกเลยอ่ะแต่นอกนั้นก็โอเคนี่จริงๆตรงนี้อย่างเนี้ยถ้าลงสีเป็นแบบเหล็กหน่อยนะก็สร้างความสมจริงดีให้มันออกมาดูงานเก่าๆจริงๆน่าจะดีกว่านี้ภาพรวมผมถือว่าโอเคครับสวยเลยตัวนี้คือสวยไหมสวยครับคุ้มค่าด้วยคุ้มค่าด้วยกับแล้วตัวนี้ราคาพรีที่19,500ใช่ไหม19,500ราคาหน้าร้านที่22,500ผมว่าคุ้มผมว่าคุ้มเลยครับผมว่าคุ้มเลยคือถ้าใครเป็นแฟนหนังยุคเก่าๆชอบงานคลาสสิกใช่ว่าตัวนี้ตอบโจทย์ดีเลยนะครับแล้วก็นี้ตัว EX มันก็จะมีหัวเปลี่ยนมาให้ครับก็จะมีฐานมาให้ฐานก็จะเป็นถังเลือดนะครับเป็นถังเลือดก็เป็นหัวลองเปลี่ยนหน่อยจีก็จะได้อารมณ์อย่างนี้ซึ่งจริงแล้วเอาตรงๆแล้วหัวเอียก็ไม่ได้จำเป็นนะครับเพราะว่าการที่หัวปกติเนี่ยมันจะสอดคล้องกับตัวที่วิกเตอร์ตัวเนื้อใช่ตัวชิ้นเนื้อที่วิกเตอร์ถือพอดีมากกว่าก็เลยว่าตัวหัวเอียก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่แต่ถามว่าดีเทลทำออกมาได้ดีไหมก็ทำออกมาได้ดีทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวสวยงามนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่คุ้มค่านะครับคุ้มค่าดีเดียวแล้วก็ตัวจริงสวยกว่ารูปนะครับด้วยครับถ่ายรูปไม่ขึ้นเพราะตอนที่ผมเห็นรูปครั้งแรกจากหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นจากบ้านเราหรือว่าจากเมืองนอกก็ไม่ได้รู้สึกว่าสวยไม่ได้รู้สึกว่าสวยนะครับติดนิดนึงตัวนี้ตอนเราแกะกันแพ็กเกจมันบางเนาะกระดาษบางมากกระดาษกล่องบางมากครับแต่โฟมก็ออกแบบมาได้โอเคนะครับการเก็บก็ดูแล้วไม่ยากชิ้นส่วนประกอบก็เยอะอยู่ทีเดียวทำนะฮะดูลำไส้กันไหมได้โอเคลำไส้ออกมาได้โอเคเลยครับหูนี่ถ้าไม่บอกนี่ลืมเลยเนี่ยโอ้นี่ก็เป็นกระดูกสันหลังว่าใช้ได้เลยครับงานดีจริงตรงนี้เนี่ยมันควรลงสีแบบนี้ไหมลงสีแบบให้มันแบบแย่ๆเด็กใจยุ่งยากนี่ต้องถามคือน่าจะแบบลงสีมันแบบออกเยิ้มๆอ่ะออกเยิ้มๆแฉะๆหน่อยน่าจะดีให้ดีตรงนี้น่ามีสีเลือดตกมางานละเอียดงานละเอียดโอเคเดี๋ยวค่อยดูตัวดีเทลของสีชัดๆหน่อยถือว่างานดีครับความตั้งใจดีเลยคิดว่าแล้วตัวนี้เป็นตัวแรกของค่ายด้วยคิดว่าถ้าเก็บข้อมูลจากที่นักสะสมพูดถึงงานชิ้นดีๆเนี่ยผมว่าค่ายนี้ไปได้ไกลท่านนี้น่าจะโอเคเลยล่ะโอเคครับคุณโก้ครับเสียบคืนหน่อยล็อกหักแม่เหล็กดูดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แม่เหล็กไม่แรงนะครับส่วนพวกเฟืองพวกนี้ก็ไม่ใช่แม่เหล็กนะแทบจะแม่เหล็กน้อยมากชิ้นนี้ครับมีบ้างแต่ไม่เยอะโอเคครับก็ขอจบการรีวิวตัวนี้ไว้เท่านี้